ก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าท่านี้แหละท่าเดียวนี่แหละมีความพิเศษแล้วก็มีความลับซ่อนอยู่อีกมากมายซึ่งวันนี้ครูตู่จะมากล่าวถึงเทคนิคเหล่านี้นะคะซึ่งครูตู่สามารถนำไปใช้กับนักเรียนของตัวเองแล้วก็ใช้กับตัวเองด้วยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการบำบัดอาการเจ็บเข่านะคะรวมถึงเปิดสะโพกได้ด้วยทั้งนี้ความลับที่ครูตู่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นของความใกล้กับความไกลของระยะเท้าที่มีต่อสะโพกของเรานั่นเองค่ะสำหรับท่าบัตเตอร์ไฟลนะคะเป็นท่าที่จะต้องประกบเท้าด้านหน้านะคะเริ่มต้นจากท่าคัสมานนะคะแล้วส่งเท้าของเรานะคะมาด้านหน้าค่ะเริ่มประกบเท้าด้านหน้าแล้วดึงฝ่าเท้าของเราเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวยืดอกนะคะท่านี้ที่เรารู้กันเลยก็คือเป็นท่าช่วยเปิดสะโพกหรือว่าฮิปโอเพนนิ่งนะคะแล้วเดินมือไปด้านหน้าแล้วพับตัวลงอันนี้โดยปกติทั่วไปทำเท่านี้นะคะแล้วจบละทีนี้ครูตู่จะมาพูดว่าการที่เราส่งเท้าไปด้านหน้าเนี่ยความใกล้ไกลมีผลต่อการยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อในจุดที่แตกต่างกันนั่นเองอันนี้คือความลับที่ครูตู่จะมาบอกแล้วก็มาเล่าให้ฟังค่ะมาท่าแรกนะคะท่านี้เนี่ยจะเป็นระดับของสะโพกที่ค่อนข้างไกลอย่างปกติเนี่ยเราจะปรับให้เท่าเป็นระดับเดียวตามความสามารถของสะโพกในความยืดหยุ่นนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยครูตู่จะสอนให้ยืดสะโพกนะคะกับยืดบริเวณเข่ารวมถึงหลังในระดับระยะใกล้ๆของเท้ากับสะโพกที่มีความแตกต่างกันนะคะนั่นก็คือแบบใกล้แบบขาเป็นมุมฉากเข่าเป็นมุมฉากและแบบไกลคือเข่าเป็นมุมป้านนั่นเองค่ะเริ่มต้นแรกนะคะก็คือเข่าเป็นมุมป้านดูจากด้านบนนะคะดูจากด้านบนเรียกแบบไหนว่าเข่าเป็นมุมป้านอันเนี้ยขาของเราจะเป็นมุมกว้างครูตู่จะเรียกว่าสี่เหลี่ยมเข้าหลังตัดนะคะวิธีการเนี่ยให้เราสวิงขาก่อนนะคะแล้วค่อยๆเอามือวางแนวเดียวกับข้อเท้าของเราประกบเท้าไว้หายใจเข้ายืดค่ะหายใจออกค่อยๆงอศอกนะคะยืดขึ้นหายใจออกงอศอกเข้ายืดออกย่อเข้ายืดออกย่อทำแบบนี้ประมาณ10ลมหายใจนะคะสุดท้ายแล้วย่อตัวลงแล้วเดินมือไปด้านหน้าเยอะๆค่ะทีนี้ให้เอ็นตัวไปด้านซ้ายเอาอกซ้ายไปแตะกับเข่าซ้ายอกขวาแตะเข่าขวาแบบนี้นะคะท่านี้จะได้การยืดบริเวณก้นด้านหลังนะคะหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อที่เป็นรูทนั่นเองนะคะท่านี้จะได้ยืดก้นกับหลังนะคะตรงนี้จะไม่ค่อยรู้สึกบริเวณขาหนีเป้าหมายของเราคือศีรษะของเราจะจรดบริเวณใต้ข้อเท้าของเรานะคะเดินมือไปเรื่อยๆหน้าผากแตะใต้ข้อเท้าแล้วเดินมือกลับมาถ้าไม่ถึงนะคะตามที่เราได้นะไม่เป็นไรบริเวณแบบนี้แบบกว้างจะได้ยืดบริเวณด้านหลังและบริเวณกลูทด้านข้างนะคะต่อไปแบบใกล้มากขึ้นเข่าเราจะเป็นมุมฉากก็คือ90องศานะคะสวิงขาเมื่อวางเดินมือไปค่ะยืดอกหายใจเข้าหายใจออกย่อวางศอกยืดขึ้นวางศอกทำแบบนี้ประมาณ10ลมหายใจ10ครั้งเหมือนกันวางศอกไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะย่อตามความที่อยู่ของร่างกายสุดท้ายแล้วเราจะค้างเราจะเดินมือไปจนสุดเป้าหมายสำหรับบัตเตอร์ไฟล์อันนี้คือหน้าผากเราจะวางกลางฝ่าเท้าของเราค่ะดูจากด้านข้างได้นะคะเห็นไหมคะขาเข่าเราเป็นมุมฉากเรายืดอกหน้าผากจะวางกลางฝ่าเท้าแต่ถ้าวางไม่ได้ครูตู่แนะนำให้เราสามารถใช้หมอนนะคะถ้าเรามีหมอนที่บ้านแล้วเราอยากยืดนานๆสักประมาณ30ลมเราสามารถวางหมอนไว้ที่ฝ่าเท้าและต้นตัวลงหรือว่าถ้ามันใกล้มากๆนะคะเราสามารถใช้
ลังฝ่าเท้าแล้วค่อยๆจรดหน้าผากลงไปจนเหลือกำปั้นเดียวแล้วก็ไม่เหลือเลยและยืดหัวขึ้นอันนี้คือระดับที่2ถามว่ายืดตรงไหนจะยืดบริเวณ IP band หรือว่าบริเวณเส้นข้างเข่าของเราตรงนี้นะคะรวมถึง mobility ของเข่าความยืดหยุ่นการเคลื่อนไหวของเข่าจะดีขึ้นนะคะเมื่อเราทำเข่าเป็นมิดชาร์ปนะคะเมื่อกี้ยืดไกลได้ก้นกับสะโพกยืดเข้ามาอีกครึ่งนึงได้บริเวณเข่าและข้างขาและระดับสุดท้ายของ butterfly ก็คือเข้าในสุดนะคะส้นเท้าใกล้ขาด้านในได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะคะจุดนี้สิ่งที่เราจะรู้สึกมากที่สุดก็คือขาหนีบด้านในนะคะหรือว่าแอบแรปเตอร์ของเรานั่นเองซึ่งแต่ละระดับเลเวลของความใกล้ไกลของขาเนี่ยจะยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะมาปรากฏเท้าหายใจเข้ายืดออกยอดเช่นกันค่ะอันนี้ทำประมาณ10ครั้งก่อนที่จะเดินมือออกไปยืดอกเดินมือออกไปเป้าหมายของเราก็คือหน้าผากแตกถ้าไม่ถึงอย่างนี้ก็ถูกแนะนำสามารถวางศอกไว้ใช้บล็อกได้นะคะบล็อกก็ใช้ได้หลายแนวไม่ได้ใช้แนวนี้แนวเดียวสมมติว่าเราถึงที่แนวนี้เราสามารถวางศีรษะมันใกล้แล้วเราสามารถวางแนวนี้หรือว่าวางแนวนอนก็ได้เราจะได้ไม่เมื่อยคอค่ะหรือว่าวางสองกำปั้นจนระดับสุดท้ายก็วางศีรษะลงไปแล้วเดินมือกลับมาแล้วรวบขาชิดติดกันครูตู่รับรองเลยค่ะว่าความลับที่ได้จากคลิปนี้เป็นมูลค่าที่นับไม่ถ้วนเลยเดียวอย่าลืมนะคะนำไปทำกันแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้ด้วยว่าคลิปนี้สุดยอดในแบบไหนบ้างค่ะเวลาไปติดตามครูตู่ได้เลยค่ะ